การเปิดเรียนเป็นส่วนสำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจของน้องๆที่เยาวชนนะครับชั้นศึกษาไม่ได้เป็นแค่คลาสรูมนะครับแต่เป็นที่พัฒนาร่างกายจริยธรรมคุณธรรมต่างๆไปพร้อมกันกับความรู้นะครับสิ่งที่จะลองนำเรียนตอบท่านพิธีกรนี่ครับโรงเรียนก็มีอยู่เยอะพอสมควรนะครับในความรับผิดชอบของประเทศไทยนะครับกระทรวงศึกษาธิการเองไม่ได้เป็นคนเดียวที่จัดการศึกษานะครับต้องนำเรียนเพื่อนๆพี่น้องผู้เข้าร่วมรับชมนิดหนึ่งนะครับว่ากระทรวงศึกษาอาจจะเป็นคนที่เยอะที่สุดนะครับที่จัดการศึกษาในชีวิตคนอื่นครับหลายคนคงนึกถึงกระทรวงอุดมศึกษาได้ใช่ไหมครับก็มีรูปแบบสัตว์ที่อยู่จำนวนหนึ่งนะครับทางองค์กรส่วนท้องถิ่นของมหาไทยนะครับโดยเฉพาะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะครับอปท.ต่างๆก็มีนะครับดูแลนักเรียนอยู่ล้านกว่าคนทีเดียวครับไม่ใช่น้อยนะครับรวมๆแล้วเนี่ยหลายๆคนที่ร่วมการจัดการศึกษากับกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็มีนักเรียนอยู่ในระบบเนี่ยนะครับในระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับก็อยู่ราวสักประมาณ9ล้าน6 9ล้าน7นะครับประมาณนั้นโรงเรียนก็มีอยู่เยอะครับแต่โดยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับโรงเรียนในประเทศไทยที่จัดการศึกษาให้กับการศึกษาตั้งแต่ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเนี่ยนะครับจะประมาณ 35,000 โรงเรียนเศษครับเป็นของกระทรวงศึกษาธิการอยู่ 34,000 ครับแล้วก็เป็นของกระทรวงอื่นๆอีกราวสัก 1,000 โรงเรียนนะครับนักเรียนอย่างที่ผมบอกครับประมาณเกือบจะ 9,700,000 คนที่อยู่ในระบบการศึกษาเนี่ยก็มีทั้งบางสถานศึกษาก็เปิดเรียนแบบปกติเป็นออนไลน์บางสถานศึกษาเปิดเป็นปกติก็จริงแต่ก็ไม่ 100% นะครับเดี๋ยวจะให้ไฟล์เลยครับผมขึ้นเขาคอยให้ดูนิดหนึ่งนะครับเรื่องของจำนวนไปยกตัวอย่างอันนี้เป็นข้อมูลที่ได้ใน2วันนี้นะครับ2วันนี้40จังหวัดลองมาดูกันเล่นๆดูนะครับว่าสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไรเห็นจำนวนของโรงเรียนแต่ละจังหวัดใช่ไหมครับอันนี้รวมทุกสังกัดนะครับและรวมทุกกศน.ด้วยนะครับท่านก็จะเห็นว่าโดยส่วนใหญ่โรงเรียนเนี่ยในอาทิตย์นี้จะเปิดได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับที่เปิด 90% มีหลายจังหวัดทีเดียวครับยกตัวอย่างที่สำรวจมาใน2วันเนี่ยนะครับท่านจะเห็นว่าโรงเรียนกลับมาเปิดออนไซต์เยอะมากแต่ก็มีบางจังหวัดนะครับที่กังวลผมก็อาจจะยกตัวอย่างยังยกตัวอย่างด้านเนี้ยสมุทรสาครกลับไปน้ำสีครับด้านนี้สมุทรสาครเห็นไหมครับเปิด 100% แต่จริงจังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่โรงเรียนไม่เยอะนักเพราะจังหวัดขนาดเล็กแต่ประชากรเยอะนะครับประชากรเยอะนะครับหรืออย่างสุรินเนี่ยก็มีจำนวนโรงเรียนที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ก็เปิดไปเยอะเหมือนกันครับเท่าที่เห็นนะครับยกอย่างกลับมาเชียงใหม่จริงๆตอนนี้เชียงใหม่ข้อมูลจริงได้รับอนุญาตให้เปิดแล้ว 100% ในข้อมูลเมื่อตอนเที่ยงวันนี้นะครับเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาแต่ว่าบังเอิญว่าตอนนี้ที่เปิดจริงๆเนี่ยอันนี้จะเป็นข้อมูลของผู้บัญชาการก็ยังเปิดอยู่ประมาณสัก 80% 700กว่าจาก 800กว่าโรงเรียนนะครับแต่ณทีนี้รับอนุญาตให้เปิดออนไลน์ทั้งหมดแล้วทั้ง 800กว่าโรงเรียนยกตัวอย่างนะครับไปอีกสักแผ่นนึงครับกล่าวโดยสรุปก็คือ40จังหวัดที่ส่งข้อมูลเข้ามาใน2วันเนี่ยนะครับก็ค่าเฉลี่ยอยู่นี่ครับบรรทัดสุดท้ายเลยครับตัวอย่างภาพรวมเปิดออนไลน์อยู่ประมาณสัก 80% เรียกว่าอย่างนั้นนะครับเปิดออนไลน์แล้วนะครับแต่จริงอยู่ครับเพราะว่าออนไลน์บางทีบางโรงเรียนก็อาจจะยังต้องสปิดอยู่บ้างนะครับแต่ว่าต้องขอบคุณความกรุณาของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านสาธารณสุขจังหวัดในฐานะของคนที่ดูแลในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดครับซึ่งตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่ถ้าเฉลี่ยไปอีก37จังหวัดที่ยังไม่ได้ส่งมานะครับในสองคนนี้ก็คงจะตัวเลขไม่ต่างกันหรอกครับเราคงจะอยู่ใน new normal แล้วก็ next normal ต่อไปอย่างระมัดระวังนะครับเพราะว่าการเปิดออนไลน์ผมกลับมาย้ำอีกทีนะครับปัจจุบันประเทศไทยเนี่ย77จังหวัดเนี่ยก็แบ่งเป็นสีส้มสีเหลืองและสีฟ้ามีเงื่อนไขเล็กๆอยู่แค่นี้เดียวครับข้อที่1สบค.อนุญาตให้เปิดเรียนได้ตามปกติแล้วนะครับต้องบอกอย่างนั้นแต่ว่าเงื่อนไขของกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงศึกษาธิการจะมีอยู่แค่ข้อเล็กๆครับคือ1ก็คือ
เมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีพูดไปแล้วคุณครูจะต้องได้รับวัคซีน 85% แต่เราฉีดไปแล้ว 99% แล้วครับอาจจะมีเหมือนกันครับบางโรงอาจจะไม่ครบ 85% อาจจะมีแต่น้อยมากนะครับเพราะ 99% ของคุณครูได้ฉีดไปแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือว่าแต่การจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาก็อาจจะมีข้อจำกัดอยู่บ้างครับก็ต้องนำเรียนวันก่อนผมก็นำเรียนท่านนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมสบค.ก็คือว่าการจัดคลาสรูมปัจจุบันห้องเรียนของเราเนี่ยส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่วอซอฟเนี่ยก็คือเป็นขนาด 8x8 เพราะฉะนั้นถ้าจัดห้องเรียนระยะห่างเด็ก12ปีขึ้นไปห่างกัน 1.5 เมตรจะจัดน้องๆได้ประมาณ20คนเต็มที่ก็ไม่เกิน25คนอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดครับอันเดียวที่ยังมีอยู่อย่างไรก็ตามอย่างที่บอกนะครับมาตรการ667คือการระมัดระวังในเรื่องของการเว้นระยะห่างล้างมือใส่หน้ากากวัดอุณหภูมิแล้วก็ทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆเนี่ยเป็นมาตรการหลักที่ทางกรมอนามัยขอให้โรงเรียนเนี่ยได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้วก็ต่อเนื่องนะครับเมื่อมีการกำชับก็ในเบื้องต้นก็ต้องนำเรียนท่านว่าจากเดิมนะครับภาพรวมเนี่ยอยู่ประมาณสัก 50%ถ้าท่านถามผมที่ก่อนนี่คือ 50% ครับที่เปิดแต่ตอนนี้ค่าเฉลี่ยขึ้นมาอยู่ที่ราวๆสัก 80% ได้ฟังข้อมูลที่น่าสนใจเรื่องการตัวเลขโรงเรียนที่เปิดแต่ผมมีคำถามนิดนึงครับที่จะเรียนถามนะครับว่าภาพรวมคือ40จังหวัดเนี่ยเปิดประมาณ 80% ไอ้37จังหวัดเนี่ยเขาเปิดไปสักยังไงครับอันนี้คำถามที่1นะครับคำถามที่2ก็คือจะเห็นว่ามีบางจังหวัดใน40จังหวัดที่ท่านยกให้ดูเนี่ยมันเปิดแค่ประมาณ 20-30% เท่านั้นซึ่งความแตกต่างกับจังหวัดอื่นค่อนข้างเยอะนะครับแม้อย่างจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเคยมีการระบาดหนักเนี่ยนะครับในขณะนี้ก็เปิด 100% แล้วโดยที่เราก็ไม่ได้เห็นว่าที่สมุทรสาครได้มีการระบาดเพิ่มขึ้นหนักหนาแต่ประการใดนะครับ2 3นะครับคือจังหวัดที่ยังเปิดน้อยๆเนี่ยมีข้อกังวลมีอะไรไหมครับคำถามแรกคือไอ้37จังหวัดที่ยังไม่ได้อยู่ในตัวเลขที่มาให้โชว์เนี่ยก็เปิดสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับท่านแล้วมีจังหวัดประมาณสัก5จังหวัดที่ตัวเลขจะต่ำกว่า 50% ถ้าท่านดูผมก็จะว่าสิ่งนี้ท่านเดี๋ยวขึ้นพอยอีกทีนะครับในหน้าแรกของพอยเมื่อสักครู่สองจังหวัดนี้เป็นตัวเลขที่แต่ต้องบอกว่าสองจังหวัดที่เป็นตัวเลขที่น้อยดูภูเก็ตก่อนนัมเบอร์7นะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่ส่งเข้ามาวันจันทร์นะครับวันนี้วันพุธแล้วครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ผมไม่แน่ใจแต่เราต้องเข้าใจว่าภูเก็ตเป็นแซนด์บ็อกซ์ที่ต้องระมัดระวังเยอะเนาะนะครับที่ผ่านต่อไปครับจังหวัดระยองถูกต้องครับระยองอยู่ไหนเอ่ยได้เท่าไหร่ครับกี่เปอร์เซ็นต์จาก20%กว่าก็เป็นที่อาจจะเป็นพื้นที่ที่อาจจะกังวลนะครับมีอยู่ประมาณ3-4 จังหวัดครับที่ต่ำกว่า 50% นะครับแต่ว่าอยากจะให้ดูจุดที่ท่านผู้ว่าได้กรุณาช่วยนะครับยกตัวอย่างไปสักแผ่นได้ไหมครับดูนครพนม99.49 ถ้าท่านอาจารย์กำลังถามผมเมื่อที่ที่แล้วตอนนี้จะเป็น0นะครับนครพนมย่ามออนไลน์เห็นไหมครับความเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างนะครับข้อมูลนครพนมเป็นข้อมูลของเมื่อวานนี้นะครับวันนี้อาจจะ 100% ไปแล้วก็ได้ผมไม่ทราบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ท่านที่วิดีโอภาคคงจะบอกได้ดีว่าจริงๆนครพนมมีการแพร่ระบาดน้อยมากตัวเลขเป็นท่านจะเป็นหลักหน่วยต่ออาทิตย์ด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าด้วยความระมัดระวังแต่ว่าอย่างที่เห็นตอนนี้ตัวเลขมีแค่ไม่กี่โรงเรียนที่ยังไม่ได้เปิด2-3 โรงเรียนนะครับตอบท่านอาจารย์ครับจริงๆถ้าใช้ตัวเลขเดิมของที่แล้วเนื่องจากว่าผมมีตัวเลขที่ผมเก็บมาภายใน2 วันนะครับเมื่อวานกับเมื่อวันศุกร์ที่37ทั่วๆไปค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 50% ครับแล้วผมก็เชื่อว่าตัวเลขถ้าเก็บในวันนี้นะครับที่37จังหวัดก็คงจะเป็นเท่ากันนะครับน่าบางถ้าเก็บจังหวัดใหญ่ๆอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยผมเชื่อว่าตัวเลขค่าเฉลี่ยจะไปอยู่ที่80เศษๆอาจจะถึง 85% ครับแต่พอดีตอนนี้ทำคู่ขนานไปพร้อมครับทั้งจำนวนเด็กที่5ถึงไม่เกิน12ปีที่ฉีดวัคซีนกับจำนวนโรงเรียนที่อ่อนใจก็บางคนเข้ารายงานช้านิดนึงครับขออภัยนะครับแต่ว่าให้ท่านอาจารย์กำพรสบายใจนะครับว่าทางท่านผู้ว่าท่านสาธารณสุขจังหวัดได้ช่วยเหลือกระทรวงศึกษาอย่างมากเลยครับนักเรียนนะครับนักเรียนของกระทรวงศึกษาเมื่อกี้ผมนำเรียนไปก่อนแล้วนะครับว่าที่อยู่ในระบบของประถมศึกษานะครับแต่ถ้าดูภาพรวมในการฉีดวัคซีน
ต้องบอกว่าเป็นความกรุณาของท่านผู้ดีจริงๆครับเพราะท่านก็ให้ดูแลเด็กปวช.ปวส.ด้วยนะครับซึ่งจะมีบางส่วนที่เกิน18ปีนะครับในส่วนที่ท่านให้ความการดูแลเนี่ยก็จะตกราว10ล้านคนเศษเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นสไลด์ให้ดูข้อมูลปัจจุบันนิดนึงนะครับเอาเฉพาะข้อมูลที่เป็นอันนี้จริงก็ยังไม่อัปเดตนะครับนี่เล่าให้ฟังก่อนนี่เป็นข้อมูลไปถอยไปวันหนึ่งนะครับนักเรียนตอนนี้เรากำลังสรุปนักเรียนช่วงอายุ5ถึงไม่เกิน12ปีซึ่งพูดง่ายก็คือส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอนุบาล3ถึงป.6 ครับอนุบาล3ชั้นประถม1ถึง6นะครับน้องๆก็จะมีอยู่ราวๆสัก5ล้าน3กว่านะครับที่เรียนอยู่ในระบบอันนี้พูดถึงทั้งในกระทรวงศึกษาธิการและนอกกระทรวงศึกษาธิการเลยนะครับทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการรวมทั้งหมดข้อมูลในนี้อาจจะเขียนแล้วก็อาจจะไม่ตรงนิดหนึ่งปัจจุบันเนี่ยข้อมูลการสำรวจเนี่ยอันนี้เป็นอย่างที่บอกเรื่องข้อมูลที่ดีเลย์มาวันหนึ่ง55จังหวัดเนี่ยก็สำรวจมาได้แล้วประมาณสัก3ล้าน2เดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีนะครับแล้วก็มีจำนวนนักเรียนอยู่ประมาณสักล้าน9นะครับล้าน9เศษที่อยากจะฉีดโดยผู้ปกครองเป็นคนแจ้งความประสงค์นะครับผู้ปกครองแจ้งความประสงค์อยากจะให้บุตรหลานฉีดน่าสนใจครับในครั้งแรกๆที่รวมตัวเลขจาก15จังหวัดแรกๆเนี่ยตัวเลขอยู่ 71% ตอนนี้อยู่ที่61ในหน้านี้แต่ผมนำเรียนว่าอย่างที่บอกข้อมูลนี้อาจดีเลย์ไปถึงเมื่อวานข้อมูลถึงเวลาประมาณเที่ยงของวันนี้เนื่องจากทำโพลใหม่ไม่ทันนะครับต้องเรียนยังไงเพราะการประชุมวันนี้เป็นตอนบ่ายโมงปัจจุบันเนี่ยการสำรวจข้อมูลช่องซ้ายบนเนี่ยการสำรวจข้อมูลปัจจุบันไม่ใช่3ล้าน1แสน60,000คนหรอกครับแต่สำรวจไปแล้วประมาณ4ล้าน185,000 คนโดยประมาณนะครับคิดเป็น 78% ครับที่เราดูแล้วจากข้อมูล61จังหวัดนะครับแต่ตัวเลขไม่ค่อยเปลี่ยนมากเท่าไหร่ในเรื่องของเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างที่บอกเราไปได้61จังหวัดถ้าดูแล้วเนี่ยก็ตกประมาณข้อมูลมา 80% แล้วล่ะแต่ถ้าเป็นจำนวนตัวเลขของนักเรียนนี่ก็ราว 78% นะครับตัวเลขใกล้เคียงมากกับตัวเลขจำนวนคนกับจำนวนจังหวัดปัจจุบันสำรวจไปแล้วเมื่อกี้บอกเอามาขวาละมุมขวาล่างนะครับจำนวนที่สำรวจไปแล้วก็คือ 4,185,000 คนมีน้องๆที่ถ้าลูกพองอยากให้ฉีด 2,570,000 แต่ทีนี้นะครับยังขาดอีก16จังหวัดบางจังหวัดเขาก็บ่นมาว่าอำเภอยังส่งมาไม่ครบนะครับยังไม่ครบอำเภอก็เลยยังไม่ส่งตัวเลขเข้ามาแต่ค่าเฉลี่ยตอนนี้นะครับอยู่ที่ 61% กว่าครับ 61.4% นะครับไม่ถึง 62% ดีนะครับข้อนี้น่าสนใจว่าถ้าเป็น proportion อย่างนี้พอสต็อกตัวเลขมาในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาสต็อกตัวเลขก็คงจะมีน้องๆที่ลงทะเบียนว่าแจ้งความประสงค์อยากจะฉีดน่าจะราว3ล้านคนต้นๆครับต้องบอกอย่างนี้ครับเดี๋ยวไปดูอีกสักแผ่นหนึ่งนะครับเป็นภาพการฉีดวัคซีนน้องๆที่อายุ5ถึงไม่เกิน12ปีเริ่มฉีดวัคซีนไปแล้วหลายจังหวัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เขาเริ่มฉีดกันเมื่อวานและวันนี้นะครับเมื่อวานและวันนี้ของภาพเป็นภาพฉีดตอนเช้าวันนี้นะครับเอามาให้ดูโดยทั่วไปเนี่ยท่านในวิดีโอภาพก็เน้นให้ฉีดในช่วงป.6 ลงมานะครับเด็กที่โตที่สุดลงมาก่อนนะครับไปแผ่นเลยครับคำถามก็คือว่าคุณครูฉีดไปเท่าไหร่คุณครูและบุคลากรในการศึกษาเนี่ยอาก็ฉีดแล้วล้านคนว่าง่ายนะครับแต่ครบไป2โดสราวสัก800,000คนนะครับก็ราว 80% นะครับเรียกว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะย้ำกับท่านผู้ปกครองเพื่อนๆครูท่านผู้บริหารนะครับว่าคุณครูบุคลากรในการศึกษาและเจ้าหน้าที่ในสถานศึกษารวมทั้งผมเนี่ยฮะเจ้าหน้าที่ด้วยก็ฉีดวัคซีน2เข็มแล้วราว 80% เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขไม่ต้องเป็นกังวลมากนะครับเห็นว่าตอนนี้อาจจะคุยกันเรื่องบูสเตอร์โดสไปแล้วจริงบูสเตอร์โดสเนี่ยไม่ได้บันทึกอันเนี้ยแต่จริงฉีดบูสเตอร์โดสไปแล้ว 170,000 คนนะครับพอดีไม่บันทึกในตัวภาพไปทันเลยครับนี่คำถามกลับมาอีกอันนึงนะครับอันนี้เป็นข้อมูลอาจจะดีเลย์ไป 3-4 วันแล้วนะครับเป็นข้อมูลตอนสิ้นเดือนมกราคมน้องๆที่ช่วงอายุ12ปีถึง18ปี
แล้วก็จะมีอย่างที่บอกมีน้องๆปวช.ปวส.นะครับซึ่งเกิน12เกิน18ปีเนี่ยท่านอนุญาตให้ฉีดด้วยเนี่ยเป็นการฉีดไฟเซอร์นะครับ5,130,000 คนโดยประมาณนะครับแจ้งความประสงค์4,320,000กว่าคนต้องคิดไปราวสัก 85% ก็ได้ครับฉีดไปเข็ม1ไปแล้ว 95% เสร็จนะครับตัวเลขจะขึ้นช้านิดหนึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าว่าเพราะอะไรฉีดเข็ม2ไปแล้ว 70% เสร็จเดิมเนี่ยกลับไปที่เป็นตัวเลขบรรทัดบนเนี่ย5,100,000คนเห็นไหมครับตอนแรกคนลงทะเบียนเนี่ยท่านครับ3,620,000คนนะคิดเป็น 71% ครั้งนั้นนะประมาณ 71%จะเพิ่มไงท่านเห็นไหมเมื่อกี้3,600,000คนกับ4,300,000เพิ่มไป700,000คนในช่วง2เดือนเศษๆที่ผ่านมาครับก็คือมีน้องๆที่ท่านผู้ปกครองเนี่ยเปลี่ยนใจทีหลังมาขอลงทะเบียนเพิ่มผมคิดว่าตอนท้ายๆเนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัวเลขที่ผมนำเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับว่า 60% 61-62% ก็จริงในช่วงเด็ก5ถึงไม่เกิน12ปีในขณะนี้แต่ว่าเชื่อว่าท่านผู้ปกครองคงจะเห็นว่าอาชีพวัคซีนเป็นประโยชน์ในการดูแลบุตรหลานก็คงจะมาฉีดเพิ่มนะครับไปนะครับไปสักแผ่นนะครับก็เมื่อกี้มีการถามข้อมูลถ้าถอยไปนะครับถ้าถอยไปเมื่อตอนสักอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็จะมีจำนวนโรงเรียนที่เปิดออนไซต์แต่ก็ไม่เยอะนักหรอกครับอย่างที่บอกสักราว 50% 60% ไม่เกินแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เมื่อกี้อย่างที่นำเรียนราว 80% แล้วนะครับมีการเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างเร็วนะครับจากการที่ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กรุณาขอความกรุณาท่านผู้ว่านะครับได้ดูเป็นกรณีพิเศษในการเปิดเรียนนะครับก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่เราสต็อกมาจากทั่วประเทศครับครับอย่างที่ท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคท่านรองอธิบดีกรมอนามัยได้นำเรียนโครงสร้างการทำงานของการประสานงานของรัฐการนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ทวีการกำพรได้คุณให้คำแนะนำทั้งในเรื่องของการสาธารณสุขและการบริหารจัดการในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นนะครับผมต้องขอบคุณท่านนะครับที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการทำงานจากทุกเรียกว่าทุกองค์ประกอบที่เราจำเป็นที่ต้องดูแลในขณะที่โควิดแพนเดมิกระบาดหนักเราก็บริหารงานอีกประเภทหนึ่งในขณะที่ดูจะผ่อนคลายในสถานการณ์อย่างที่ท่านโอภาสว่าเราก็จะมีวิธีการจัดการรับมือในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับขณะนี้สถานศึกษาทั้งหลายเนี่ยนะครับได้เตรียมการสำหรับการดูแลนักเรียน learning loss ที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาพูดไปเนี่ยไม่ใช่อย่างที่บอกนะครับไม่ใช่เรื่องของโอกาสในการเรียนในคลาสรูมอย่างเดียวนะครับเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวตนในฐานะของเรียกว่าเยาวชนของชาติไปส่วนหนึ่งการทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่นการอยู่ในสังคมนะครับเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งทำให้น้องๆควรจะเข้ามาอยู่ในสถานศึกษานะครับอย่างไรก็ตามครับสถานศึกษาเองก็ต้องไม่ลืมนะครับการดูผ่านระบบไทย Stop COVID Plus หรือที่ท่านรองอธิบดีกรมอนามัยใช้คำว่า TSC นะครับเป็นเรื่องจำเป็นในขั้นตอนแรกหลังจากที่เปิดสถานศึกษาแล้วย้ำชัดๆแบบที่ท่านดร.พรคุยให้ฟังนะครับมาตรการ667นี้เป็นเรื่องสำคัญจริงๆนะครับเราไม่ปฏิเสธนะครับว่าหลายครั้งที่มีการแพร่ระบาดอยู่ในสถานศึกษาในบางครั้งนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่น้อยมากเราก็จะพบว่าเป็นการหลุดจากการเคร่งครัดหรือการเข้มงวดจากมาตรการ67อะไรนะครับสัปดาห์ก่อนก็มีนะครับสัปดาห์ก่อนก็มีอยู่แต่ไม่แพร่ในนักเรียนแต่ไม่ได้ติดกันในสถานศึกษาตอนแรกตอนเริ่มแพร่ในอยู่ในการเล่นกีฬาและใช้ภาชนะร่วมกันอันนั้นก็จะเป็นบทบาทที่ถ้าผู้บริหารสถานศึกษาคุณครูอาจจะต้องเข้มงวดมากขึ้นนะครับน้องๆเองก็ต้องปรับไลฟ์สไตล์ของตนเองเช่นเดียวกันนะครับเมื่อกี้ท่านอาทิตย์ดีบอกต้องไม่มีการดื่มน้ำร้อนสบานนะก็คงเป็นลักษณะนั้นนะครับระมัดระวังเรื่อง6มาตรการเสริมนั่นก็คือการใช้ภาชนะของตัวเองยังเป็นเรื่องที่น้องๆคงจะต้องปรับตัวนะครับ
และท้ายที่สุดครับการดำเนินการทุกอย่างจะเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยหน้าของคนที่กำกับและช่วยแก้ปัญหาให้กับการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นแผนมิชชันเหตุเป็นเรื่องสำคัญที่การศึกษาจะต้องลิงก์กับสถานพยาบาลในอำเภอหรือในพื้นที่ที่เป็นคู่พาร์ทเนอร์นะครับอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็อย่างที่ท่านโอภาสกับท่านสราวุฒิบอกถ้าเราทำดำเนินการตามขั้นตอนตามมาตรการก็จะทำให้เราควบคุมสถานการณ์ได้อย่างเรียกว่าอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องดำเนินการข้ามขั้นตอนนะครับแต่ว่าให้ดำเนินการตามขั้นตอนแล้วซึ่งถ้าหากมีการแพร่ระบาดก็ผมจะต้องขอความกรุณาจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนะครับในการกำหนดมาตรการเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับผมขอบคุณหมายเลขครั้งหนึ่งสำหรับการดูแลเด็กๆในกระทรวงสาธารณสุขโดยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยตลอด2ปีที่ผ่านมานะครับเราทำงานร่วมกันอย่างเรียกว่าใกล้ชิดมากๆนะครับแล้วก็พยายามทำตามมาตรฐานและมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขออกมาแต่เราก็จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงมาตรการเป็นระยะให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในแต่ละช่วงเวลา